องกลับไปทำงานจะต้องมีปริมาณน้ำนมสต็อกมากมายเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอให้ลูกกินอันนี้คือจะต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีปริมาณนมสต็อกมากมายเลยค่ะเพียงแค่คุณแม่ค่ะมีปริมาณนมสต็อกนะคะให้พอกับจำนวนที่คุณแม่ต้องห่างลูกไปทำงานยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ค่ะจะต้องห่างลูกไปทำงาน12ชั่วโมงเพียงแค่คุณแม่ค่ะมีปริมาณน้ำนมสต็อกนะคะประมาณ12ออนให้ลูกกินนะคะก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะนม1ออนนะคะน้องจะกินอิ่มแล้วก็อยู่ท้อง1ชั่วโมงถ้าคุณแม่นะคะต้องห่างลูก12ชั่วโมงนะคะคุณแม่มีนมสต็อกให้ลูกกิน12ออนนะคะถือว่าเพียงพอเหมาะสมนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณแม่ค่ะห่างลูกไปทำงานคุณแม่พยายามนะคะปั๊มนมกลับมาฝากลูกปั๊มนมให้ได้ทุก 3-4 ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็มีนมแม่ค่ะกลับมาฝากลูกนะคะเนาะจำนวนชั่วโมงนะคะเท่าที่คุณแม่ห่างลูกแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็จะสามารถที่จะให้ลูกกินนมแม่นะคะได้อย่างยาวนานแล้วก็สามารถที่จะทำงานควบคู่กันไปด้วยได้แล้วก็หลังจากที่แม่เลิกงานแล้วคุณแม่ก็คือเน้นเอาลูกมาดูดเต้านมของคุณแม่ถ้าลูกยอมดูดเต้าด้วยหรือหากคุณแม่นะคะเนาะเป็นคุณแม่นักปั๊มหลังจากที่แม่เลิกงานแล้วนะคะไม่ได้ติดพันภารกิจอะไรใดๆพยายามปั๊มนมให้ได้บ่อยๆทุก 2-3 ชั่วโมงนะคะหากคุณแม่บริหารจัดการแบบนี้จะต้องบอกเลยว่าคุณแม่จะมีปริมาณน้ำนมให้ลูกกินนะคะยาวนานแน่นอนค่ะนะคะทำงานแต่ว่าตัวหาอยู่ห่างลูกหมายถึงว่าคุณแม่ค่ะอาจจะไปทำงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ตัวลูกเองค่ะให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะฝากเลี้ยงไว้กับท่านนะคะที่ต่างจังหวัดในกรณีนี้คุณแม่สามารถที่จะปั๊มนมนะคะและส่งนมแม่กลับมาฝากให้ลูกกินที่บ้านได้คือคุณแม่ค่ะจะต้องพยายามปั๊มนมนะคะให้ได้ทุก 3-4 ชั่วโมงนะคะปั๊มนมให้ได้นะคะประมาณ 6-8 รอบต่อวันปั๊มนมให้ได้ต่อวันเนี่ยหากคุณแม่ปั๊มนมได้ประมาณ 24-30 ออนต่อวันนะคะแล้วคงรอบในการปั๊มนมแบบนี้ไว้สม่ำเสมอนะคะจะต้องบอกเลยว่าคุณแม่ค่ะจะมีการสร้างน้ำนมแม่นะคะมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เพียงพอให้ลูกกินแล้วก็ต่อให้คุณแม่นะคะทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ไม่ต้องกังวลคุณแม่สามารถที่จะนำนมแม่แช่แข็งนี้นะคะส่งผ่านขนส่งนะคะ Inter Express Logistics นะคะแพ็คพร้อมส่งนะคะคือคุณแม่ค่ะเอาแค่นมไปนะคะเจ้าที่ดูแลแพ็คนมนะคะแล้วก็จัดส่งนมแม่นี้นะคะให้ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่มั่นใจว่านมแม่ไม่เสียนะ